วันนี้ทีมชาติไทยครับมีประกาศรายชื่อนักเตะนะครับที่จะลุย FIFA Day ในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับวันนี้เป็น Breaking News ที่จะชวนทุกคนมาคุยกันหน่อยการประกาศรายชื่อครั้งนี้มีใครน่าสนใจบ้าง นะครับแล้วก็มีใครที่น่าพูดถึงในรายละเอียดเอาจริงๆออกมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่น่าสนใจเลยครับกับการที่ไปเจอซีเรียแล้วก็ไปเจอ UAE นะครับในช่วงสิ้นเดือนนี้นะฮะเอาเป็นว่าใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็เลื่อนมาคอมเมนต์หลังจากที่ฟังจบแล้วกันนะครับไปดูเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาออกมาตรงนี้คือ25รายชื่อช้างศึกชุดใหญ่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคิว FIFA Day ในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับเจอซีเรียแล้วก็เจอ UAE นะครับสหรัฐเขาเรียกว่าอะไรนะ UAE United of Arab Emirates นะฮะทีนี้ออกมาตรงนี้ครับทุกคนครับไล่ไปพร้อมกันก่อนนะครับผู้รักษาประตูสมพรยศปฏิวัติคำไหมนะฮะก็กลับมามีรายชื่อนะครับกำพลปฐมอักขกุลจากตรงนี้ถ้าจากชุดของผู้รักษาประตูแน่นอนครับหลุดออกไปเยอะมากๆเป็นช่วงเวลาที่ฟอร์มหลุดบ้างแล้วก็คนที่เคยติดยังกลับมาอย่างไม่เต็มที่อย่างเช่นกิตติพงษ์ภูแถวเชือกต้องยอมรับครับพี่ต้นช่วงนี้ฟอร์มหลุดจริงๆนะครับแล้วก็ทำให้ช่วงล่าสุดที่ติดทีมชาติเองก็เสียตำแหน่งตัวหลักออกไปให้กับกำพลปฐมอักขกุลนะครับหรือแม้กระทั่งชื่อของนพพลละครพลที่หลายต่อหลายคนลุ้นกันตั้งแต่รอบที่แล้วอยากให้ติดมารอบนี้ไม่ติดแต่ต้องพูดกันตามตรงครับว่าด้วยฟอร์มที่หลุดไปหลังจากเกมที่บุรีรัมย์เกือบแพ้นะครับให้กับเมืองทองนัดนั้นความผิดพลาดเกิดขึ้นและหลังจากนั้นความมั่นใจก็หดหายเหมือนกันหรือแม้กระทั่งมือหนึ่งปัจจุบันของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอย่างพี่แชมป์ศิวรักษ์เทศสูงเนินนะฮะตรงนี้ไม่มีก็ต้องยอมรับว่าเพิ่งกลับมาฟอร์มเพิ่งกลับมาเพิ่งได้มีโอกาสได้ลงแล้วความมั่นใจก็เพิ่งกลับมาเพราะฉะนั้น3คนนี้สำหรับผมให้3ผ่านเลยนะสมพรยศกับการยืนเป็นตัวจริงให้กับการท่าเรือตลอดเลข2ตั้งแต่ย้ายไปปฏิวัติคำใหม่เมื่อเขามีโอกาสและเขาก็นิ่งพอต่อการที่รับหน้าที่เป็นมือหนึ่งให้กับเมืองทองยูไนเต็ดกำพลไม่ต้องพูดถึงครับก็ด้วยความนิ่งที่สุดของผู้สาประตูที่อยู่ในชุดก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้ทีนี้ล่ะคำถามแรกที่คงต้องคุยกันว่า3คนนี้ใครจะเป็นมือ1ก็คงต้องไปลุ้นกันต่อไปนะฮะลองเลื่อนมาคอมเมนต์ดูแล้วกันนะครับสลับไปฝั่งขวาก่อนไล่จากกองหลังก่อนแล้วกันนะครับรายชื่อตรงนี้มีเอเลียสดอนเลาะนะครับมานูเอลทอมเบียนะครับกฤษฎากาแมนสุพนันท์บุญรัตน์จักรพันธ์ไพรสุวรรณนิโคลัสมิเคลสันธีรธรบุญมาทันนี่โทษทีฮะยังนับเป็นกองหลังแล้วสักทีแต่ช่วงหลังๆบุรีรัมย์เขาขาดแบ็กซ้ายเขาก็มาเล่นอยู่นะครับแล้วก็มีพีรพัฒน์โนชัยยาตัวนี้น่าสนใจมากนะครับชื่อที่หลุดไปมีตั้งแต่พันสายเหมวิบูลที่หลุดไปนะครับก็ต้องเรียกว่าช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับแล้วก็เสียตำแหน่งตัวจริงให้กับยอนคูสด้วยนะครับผมจากชื่อเมื่อกี้เนี่ยก็น่าสนใจหลายตำแหน่งนะครับมีตั้งแต่นิโคลัสมิเกลสันที่นี่จะเป็นการรับใช้ชาตินี่ใช้คำนี้นะขอกดเอฟเฟกต์ทีนึงเถอะรับใช้ชาตินะครับถ้านับกันตามตรงนี้คือนัดแรกที่เขาจะได้เล่นทีมชาติชุดใหญ่นี่แหละคือหนึ่งในจุดที่ผมอยากดูมากและเชื่อว่าทุกคนก็จะอยากดูมากว่าเกรดของนิโคลัสมิเคลสันกับการเล่นทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยเขาจะมาเป็นเดอะแบกอย่างที่หลายๆคนคาดการณ์ไว้ว่าโอ้โหนี่จะเป็นแบ็คขวาที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยเลยหรือเปล่านะครับอะไรชื่อขึ้นมาอีกทีมานะครับมาเรียลทอมเบียกลับมาแล้วนะครับหลังจากเรื่องราวของการบาดเจ็บแล้วก็หลุดทีมชาติไปนานนะฮะเอเลียสดอเลาะชื่อนี้มีแต่ความที่หลายๆคนอาจจะแบบหัวเราะกันบ้างอะไรกันบ้างเฮ้ยเอาเอเลียสจริงๆหรอถ้าคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสฟอร์มของเอเลียสในช่วงที่ผ่านมากับการเล่นกับการท่าเรือเขาก็เป็นหนึ่งในประการหลังที่เหมาะสมกับ FIFA Day ช่วงนี้นะเพราะถามว่ากองหลังที่จะไปเบียดไปชนไปป้องกันลูกกลางอากาศกับการเจอซีเรียกับ UAE เนี่ยผมเชื่อว่าเอเลียสก็เป็นหนึ่งในช้อยที่ดีมากเอเลียสทอมเบียสองคนนี้สลับกันได้อีกคนหนึ่งอย่างกฤษฎากาแมนกับการทำหน้าที่ในการใช้ความเร็วของเขาใช้การอ่านเกมใช้การออกบอลก็น่าสนใจกฤษฎาจักรพันธ์ไพสุวรรณก็น่าจะเป็น2ตัวแทนที่เหมือนเป็นจิ๊กซอที่สามารถแทนกันได้อาจารย์นี่เหรอเอเลียสมาเรียทอมเบียอ่ะคนนึงไหวคนนึงไม่ไหวสลับกันลงกฤษฎาจักรพันธ์อยากได้กองหลังแบบออกบอลอ่านบอลก็2คนนี้ไม่ได้เน้นสูงใหญ่อะไรมากมายนะครับส่วนคนอื่นๆสุพนันท์บุญรัตน์ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าจะไม่ติดเนื่องจากที่เพิ่งกลับมาและความฟิตไม่ได้แต่พอหลังจากผมไปดูที่ลำปาง
วิ่งไม่หมดเลยนะฮะสักทีนะครับก็ถือว่ากลับมามีรายชื่อทันในตำแหน่งแบ็คขวาเพราะว่าถัดจากนิโคลัสมิเคลสันเราเคยพูดกันไปแล้วนะครับว่านฤบดินก็พึ่งหายจากอาการบาดเจ็บเกมล่าสุดลงท้ายเกมเลยนะครับลงท้ายเกมแบบ5นาที10นาทีสุดท้ายเลยเพราะฉะนั้นก็น่าจะความฟิตเรียกกลับมาไม่ทันกับการที่ต้องไปเจอเกมที่แข็งขนาดนั้นนะครับแบ็คซ้ายได้ชื่อของพีรพัฒน์โนชัยยากลับมานะครับกับการยืนในฐานะแบ็คซ้ายทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นดูจากชุดนี้แบ็คซ้ายน่าจะมี2คนก็เป็นแบ็คซ้ายจริงๆกับแบ็คซ้ายที่จริงๆเป็นกองกลางแต่พอเล่นแบ็คซ้ายได้อย่างธีรธรบุญมาทันนะครับไปดูกองกลางหน่อยนะครับกองกลางที่เยอะมากนะครับเยอะจริงๆไล่มาเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องไล่ทุกชื่อนะชนาธิปกับการที่ลงในเจลีกไม่มีรายชื่อในเจลีกเลยลงบอลถ้วยอย่างเดียว1นัดและยิงประตูได้ผมว่าสุดท้ายแล้วการไม่ได้ลงของเขายังมีประโยชน์ในทั้งมุมของเขาเองและมุมกับทีมชาติมุมกับทีมชาติเขายังเป็นหมายเลข10ที่ดีที่สุดสำหรับผมนะส่วนดีกับเขาก็คือเขาจะได้มาเรียกความมั่นใจแมตช์ฟิตเดดได้ลงต่อเนื่องนะครับพีระดอนฉ่ำรัศมีคงไม่มีข้อแม้อะไรมั้งผมว่าฟอร์มวันนี้ของพีระดอนน่าจะเป็นหนึ่งในกองกลางที่ฟอร์มดีที่สุดของไทยลีกนะครับทิติพันธ์พ่วงจันทร์อันนี้ผมเชื่อว่ามาโน่เขารู้มือแล้วรู้ว่าจะใช้งานยังไงถามว่ากองกลางที่มาในชุดนี้คนที่จะเป็นไดนาโมเพราะเราต้องเจออย่าง UAE พละกำลังต้องสู้ก็มีทศวรรษกับทิติพันธ์เนี่ยแหละที่ผมเชื่อว่าน่าจะชนน่าจะเบียดน่าจะอะไรกันได้นะครับวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญฟอร์มดีต่อเนื่องครับเรื่องของการจ่ายบอลเรื่องของเซนต์อันนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วปฐมพลกับมาติดถูกไหมก่อนอันนี้เขาหลุดไปไหมใช่ไหมกลับมาติดผมว่าตอนนี้ฟอร์มปฐมพลก็ดีมากนะครับเหมาะสมทุกประการนะครับวีระเทพป้อมพันกลับมาดีแล้วพิชาอุดพาเล่นคู่กับวีระเทพแต่พิชานี่เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมก็สงสารเขานะติดหลายรอบมากเลยแต่ไม่ค่อยได้ลงเลยแต่รอบนี้ก็คาดหวังว่าอาจจะเป็นคีย์แมนที่จะมาเป็นซูเปอร์ซับที่ดีแล้วกันนะครับผมทีนี้ชื่อที่เหลืออย่างเอกนิษฐ์ปัญญาโอเคอันนี้ไม่มีคำถามอะไรจะชื่อที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันคือชานุกุลกาลินนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในนักเตะที่อาจจะไม่ได้มีข่าวหน้าสื่อกันเยอะนะครับอาจจะไม่ได้นักเตะที่ว้าวที่อะไรมากมายแต่ในมุมของคนที่ติดตามไทยลีกแบบละเอียดเนี่ยนะครับเขาก็พูดกันฮะหรือแม้กระทั่งนักบอลเองล่าสุดเราไปทอล์กกับมิก้าก็พูดถึงชื่อนี้นะครับอย่างชานุกูลกาลินว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีมากๆนะครับทีนี้แหละการติดทีมชาติครั้งแรกของเขาจะสามารถเบียดแย่งตำแหน่งหรือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ชื่อสุดท้ายอย่างสุภโชคสารชาตินะครับก็อาจจะใส่ผิดมั้งน่าจะไปใส่แบ็คขวาเห็นชอบให้แทนแบ็คขวาจังเลยอัปเดตสถานการณ์สุภโชคล่าสุดนี้เขาบอกว่าณวันนี้สควอตของซัปโปโรสุภโชคคือตำแหน่งวิงแบ็คขวาตัวสำรองพระเจ้าช่วยกูจะบ้าตายแต่เอาเป็นว่าการมาครั้งนี้หวังว่ามาโน่จะไม่เอาสุภโชคสายชาติไปเล่นแบ็คขวานะฮะก็กลับไปเล่นในตำแหน่งที่ถนัดแล้วก็เรียกความมั่นใจให้น้องหน่อยทีนี้น่าสนใจในตำแหน่งกองหน้าครับสุภชัยใจเด็ดแน่นอนวันนี้จะได้ดูสักทีรอมานานมากสุภชัยสุภนัทที่ว่าดีมากๆกับการนั่งดูไทยลีก FIFA Day รอบนี้จะได้ดูหลังจาก AFF เราไม่ได้ดูเพราะเขาไม่ได้เป็น FIFA Day ด้วยแล้วก็ไปซ้อมที่เลสเตอร์ด้วยและการเปิดตัวรอบนี้เปิดหัวรอบนี้ทั้งคู่จะได้ลงพร้อมกันแล้วลองคิดว่าถ้า3ประสานเป็นเช็คอาร์มแบงค์และกลางลุกเป็นชนาธิปแม่เจ้าจะได้รู้กันไปสักทีว่าไอ้ที่บอกว่าดีเนี่ยดีสมใจมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ชื่อสุดท้ายอย่างปรเมศอาจวิไลวันนี้ผมพูดเลยว่าอะไรที่เคยตั้งคำถามกับปรเมศวันนี้เขาฟอร์มดีแล้วแล้วเขาทำให้เห็นแล้วว่าทำไมมาโน่โพกิ้งถึงเลือกติดมาอ้าวก็หลังจากที่เราไปเจอฟ้องมาไงแล้วเราไปให้กำลังใจพลังฟ้องช่วยเชื่อมต่อพลังไปนะครับผม ก็เอาเป็นว่าให้กำลังใจเซตนี้และสำหรับผมนะเซตนี้คือ9เต็ม10ผมให้อย่างนี้เลยว่านี่คือ9เต็ม10ถามว่า2ชื่อที่ณตอนนี้ผมผุดขึ้นมาในหัวแล้วก็ไม่ได้เห็นในเซตนี้คือธีรศิลป์แดงดากับสารัตน์อยู่เย็นจาก BG ปทุมต้องยอมรับครับว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากของ BG ปทุมแล้วก็ผมเชื่อว่าพี่มุ้ยเองก็คงต้องเรียกให้เวลาได้พักกันบ้างนะครับได้เวลาได้พักกันบ้างถามว่า2คนนั้นไม่ได้อยู่ในแผนระยะยาวของมาโน่หรอกผมเชื่อว่า2คนนี้อยู่ในแผนอยู่แล้วรู้อยู่แล้วต้องใช้งานยังไงแล้วผมเชื่อว่าสหรัฐยังคงเป็นหนึ่งในกองกลางเบอร์
ต้นๆและตัวหลักของทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นให้เวลาในช่วง FIFA Day เพื่อเตรียมทีมโดยจัดสรรปันส่วนแล้วก็ได้กำเนิดนักเตะคนใหม่ๆมาบ้างนะครับผมอ่ะวันนี้เรามา breaking news ในท็อปิกวันนี้คือเรื่องราวของทีมชาติไทยที่ประกาศรายชื่อกับ FIFA Day นะครับเหลือเวลาประมาณ1 week นะครับก่อนที่เดี๋ยวจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้จะมี U23 ที่จะประกาศในชุดของโดฮาครับด้วยนะฮะก็ติดตามกันละกันส่วนทุกคนที่ดูคลิปนี้ครับคิดเห็นยังไงกับรายชื่อนี้เลื่อนมาคอมเมนต์แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกช่องทางของตูดูบันไทยด้วยละกันนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ